บัญชีรายชื่อส.ส.ที่แต่ละพรรคได้นำเสนอต่อกกต.ในการเปิดรับสมัครหมายเลขของพรรคการเมืองนั้นมีความหมายอย่างยิ่งสำหรับคนที่จะก้าวเข้ามาทำหน้าที่ทั้งในส่วนส.ส.และรัฐมนตรีครับแน่นอนวันนี้ถ้าใครเกาะติดเนชั่นทีวีก็จะทราบแล้วว่าแต่ละพรรคมีบัญชีรายชื่อมีใครบ้างคนเด่นคนดังยังไงบ้างแต่สิ่งที่น่าสนใจคือไส้ในของบัญชีรายชื่อนั้นมันสะท้อนอะไรนะฮะแล้วก็มีรหัสอะไรแฝงอยู่ข้างในบ้างครับรหัสแรกบ่งบอกถึงความสำคัญรหัสต่อไป who is who คือใครเป็นใครต้องใครเป็นใครแล้วจะบอกเลยรหัสในต่อไปคนเหล่านั้นมีโอกาสเป็นรมต.แค่ไหนบางพรรคก็จัดเราก็วิเคราะห์แล้วมีการจัดลำดับปาร์ตี้ลิสต์มันมีหลายแบบมาดูนักเลือกตั้งครับผู้ที่อาสามาทำหน้าที่แทนประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยที่ยึดโยงกับประชาชนและการเลือกตั้งสมัครเป็นแคนดิเดตและเป็นปาร์ตี้ลิสต์บัญชีรายชื่อและเป็นทั้งบัญชีรายชื่อแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายก มีใครบ้างที่ตัวเต็งต่างสุดารัตน์เกยุราพันธ์เบอร์หนึ่งสร้างไทยครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพี่โอเซอร์ไพรส์ไหมลุงป้อมลงสอสอเนี่ยเซอร์ไพรส์ไหมลุงป้อมเนี่ยเซอร์ไพรส์มากเพราะก่อนหน้านี้ลุงป้อมประกาศตั้งแต่ต้น8ปีที่ผ่านมาความจำเรายังทรงอยู่ลุงป้อมพูดชัดไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวทางการเมืองเลยแต่สุดท้ายบัญชีเบอร์หนึ่งของพลังประชารัฐพิธาริมเจริญรัตน์ครับไม่เซอร์ไพรส์เขายืนหลักนี้มาตลอดอนุทินชาญวีรกูลครับทุกการเลือกตั้งทุกครั้งหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเบอร์หนึ่งจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์อันนี้ก็ชัดเจนไม่เซอร์ไพรส์เพราะเบอร์หนึ่งหัวหน้าพรรคมาตลอดของประชาธิปัตย์เสรีพิสุทธิ์เตมียเวสลงทุกครั้งเป็นเบอร์หนึ่งและอาสาเข้าไปด้วยชัยเกษมนิติสิริครับพรรคเพื่อไทยก็คือว่าตอนนี้พี่โอณเวลานี้เพื่อไทยกำลังสรุปเคาะคนที่3อยู่ครับว่าเป็นใครแต่ว่าถ้าเป็นอาจารย์ชัยสิริก็คืออยู่ในปาร์ตี้ลิสต์อยู่ในปาร์ตี้ลิสต์ครับแต่อันดับประมาณสัก10กว่าๆครับครับนั่นคือบัญชีรายชื่อที่เป็นแคนดิเดตที่เหลือไม่มีครับมาดูบัญชีรายชื่ออีกมันส่งสัญญาณรหัสในบางประการมาดูนะนี่ของเพื่อไทยส่งมาทั้งหมด100ท่านเนี่ยมาดูคนที่100เนี่ยคือคนที่100เนี่ยตั้งแต่เอาแผ่นนี้แล้วกันแผ่นที่7เนี่ยไม่มีโอกาสน้อยแล้วกันที่จะได้ปาร์ตี้ลิสต์ครับแต่ทำไมคนเด่นคนดังถึงอยู่อันดับ199 98ภูมิธรรมเวชยชัยปิดท้ายครับภาษาเขาเรียกว่าภาษานักเลงเรียกตบตูดคือโอ้นี่ตัวหลักของเพื่อไทยนะอยู่อันดับ100สนธยาคุณปลื้มเป็นยังไงล่ะบ้านใหญ่ชลบุรีอยู่อันดับที่99พวงเพชรชุนละเอียดนินแม่ทัพนครหลวงดูแลสสเพื่อไทยกทม33เขตคุณดูพงศกรอนุพลดิพงศกรนี่เป็นแก่นนะที่ยกทั้งครอบครัวมาไทยสร้างไทยแล้วสุดท้ายยกกลับพี่โอยังดูนี่นะนลินีทวีสินพี่ชัยนฤทธพันธ์ครับนั่นแหละทิวไพงามอ่ะนหทัยทิวไพงามนี่คุณดูนี่เนี่ยพงศ์กวินแสงมณีคือหน้าเจ็ดนี่คือตัวใหญ่เป้าหมายเขาคือเขาวางแบบนี้ครับทำแบบนี้ตลอดก็คือว่าคนเหล่านี้ก็คือเตรียมที่จะเป็นรัฐมนตรีบรรดาคนชื่อดังที่ไปอยู่ท้ายๆเพื่อไทยทำให้เห็นแล้วในอดีตครับครับสมัยทั้งตั้งแต่ไทยรักไทยเลื่อยมาจนพลังประชาชนเขามีโอกาสเป็นรัฐมนตรีหมดครับครับคุณอุ๊งอิ๊งตอนนี้นี่วันนี้เพื่อไทยเขาประชุมร่วมกันตอนนี้ครับเพื่อพิจารณาบัญชีรายชื่อในส่วนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสองคนไม่ต้องพูดถึงสังคมรู้แล้วว่ามีรายชื่อแน่นอนแต่อีกหนึ่งคนตอนนี้ลุ้นกันอยู่บางคนบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแต่ล่าสุดพี่วีบอกว่าไงนะไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วครับไม่น่าจะเปลี่ยนครับชอช้างหางยาวชัยเกษมนิติสิริครับครับพรุ่งนี้แต่พรุ่งนี้เขาจะเปิดตัวอัยการนี่ๆพรุ่งนี้นี่พรุ่งนี้นี่ดูจากรูปสินี่คุณเศรษฐาทันเดอร์โดมสเตเดียมที่เมืองทองธานีจัดใหญ่เลยครับครับเพื่อไทยทุกคนนะหนึ่งทีมเดียวครับครับมาดูบัญชีรายชื่อของรวมไทยสร้างชาติครับดูดีๆนะมีเซอร์ไพรส์ไหมโอ้เซอร์ไพรส์หมดเลยทุกคนเลยครับ คุณดูดิครับธนากรวังบุญคงชนะติดอันดับ10ครับไปลำดับ10กับจุติไกรเลิกที่เพิ่งย้ายเข้าไปหมาดๆและยังรักษาตำแหน่งในรัฐมนตรีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชัชวาลวิทยาแก้วพลันพิชารัตน์เราหะพงชนะครับดูดิต่อมา
สุชาติชมกลิ่นครับก็บอกว่าดูแบบนี้แล้วนะดูแบบนี้แล้วก็บอกว่ามีหลายคนงอนไม่พอใจแล้วก็บอกว่าตั้งแต่เนี้ยดูเหมือนว่าจะเป็นกวนของใครบางคนครับชโยทิศกฤษฎากรเอกนัทพร้อมพันธ์สุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวและพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคผมพยายามที่หลบเลี่ยงเพื่อไล่เลียงจากล่างขึ้นบนครับไปดูว่าเขาคือใครกันแต่ละคนแล้วเราจะเข้าใจกระจ่างครับครับว่า behind the scene ของรวมไทยสร้างชาตินั้นน่ะเป็นใครครับอีกพักหนึ่งที่เซอร์ไพรส์ประธานพักกับหัวหน้าพักไม่ลงอะไรเลยครับเขตก็ไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์ก็ไม่มีผมถามคุณกรจาติกวนิชว่าทำไมถึงไม่ลงปาร์ตี้ลิสต์หายไปไหนเขาบอกว่าสละเก้าอี้ให้กับบรรดาสมาชิกพักและแกนนำพักคนอื่นๆได้เข้ามาทำงานตัวเองจะไปทำงานฝ่ายบริหารก็ต้องบอกว่าชาติพัฒนากล้าเนี่ยโอกาสที่ลุ้นปาร์ตี้ลิสต์โอกาสนะชัวร์เซฟโซนเนี่ยสองที่นั่งครับเพราะฉะนั้นคนระดับ3เนี่ยได้ลุ้นต้องลุ้นเนี่ยเพราะลุ้นทุกพื้นทุกที่ทุกหมายเลขทุกอันดับสำคัญครับไม่แปลกที่ทั้งคุณสุวัฒน์และคุณกรบอกว่าเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้คนอื่นได้ทำหน้าที่ส.ส.นี่คุณสุวัฒน์พูดคุณสุวัฒน์ก็บอกชัดว่าเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้าไปทำหน้าที่ส.ส.ในสภาส่วนตัวเองกับหัวหน้าพรรคจะทำหน้าที่ฝ่ายบริหารครับเพื่อบริหารพรรคการเมืองครับนี่คือแบบอย่างหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่าหัวหน้าพรรคเหล่านี้แกนนำพรรคเหล่านี้ถอยออกมาจากระบบการทำงานในฐานะตัวแทนของประชาชนครับนี่แคนดิเดตของชาติพัฒนากล้าก็มีนี่นี่ลงเขตลงเขตแล้วเป็นปาร์ตี้ลิสต์ด้วยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถูกต้องแสดงว่าพรรคชาติพัฒนากล้ามีลิปตาพลบ2คนเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีส่วนคนนี้ลูกผสมนี่คือชาติพัฒนากล้าครับมาดูประชาธิปัตย์ครับกว่าจะมีรายชื่อโอ้เป็นไงว่าที่ปาร์ตี้ลิสต์ที่ลงและจะเข้าไปสู่โหมดให้ประชาชนเลือกไม่นิ่งรู้ไหมเมื่อคืนเขาประชุมร่วมกันตอนเช้า2คนทั้งหัวหน้าพรรคทั้งเลขาธิการพรรคยังคุยกันอยู่เลยยังไม่จบเหรอและบัญชีรายชื่อตอนเข้าไปสู่โหมดของการสมัครไม่มีใครได้เห็นไอ้ 4-5 แผ่นนั้นเลยครับบัญชีรายชื่อออกมาเนี่ยฮือฮากันมากเลยคุณนี่ปิดลับมากกว่าก็สอบเอนทรานซ์อีกเหรอจุลินลักษณวิสิทธิ์ชวนหลีกภัยบัญญัติบรรทัดฐานคุณหญิงกัลยาโสภณพนิชครับคุณนิพนธ์บุญญามณีองค์อาจครามไพบูลย์อันนี้ไม่เซอร์ไพรส์ครับนราพัฒน์แก้วทองอืมเอชัยยศจิระเมธากรนี่เหนือนี่อีสานเกียรติสิทธิอมรนี่มาจากกทมครับจิตพัฒน์ตันกฤษฎากรวัฒนยาบุญนาคสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ครับถัดไปจึงเป็นสามารถราชพลสิทธิ์หัวหน้าไปถึงจะเป็นพิสิทธิ์ลีอาธรรมหัวหน้าศิริกิจพิสิทธิ์อยู่ท้ายๆเหรอนี่ถัดไปจากนั้นอีกนะครับคุณดูสิบัญชีรายชื่อเขาบอกว่าล้วนแล้วแต่มีผลกรณีของประชาธิปัตย์เขาบอกว่ากำลังมีม้าพยศกันอยู่ต้องดูหลังจากนี้ว่าเป็นอะไรครับคุณจุลินยืนยันว่าเพื่อรอบนี้ประชาธิปัตย์จะได้ส.ส.เกิน52แน่นอนครับเฉพาะใต้ก็40คนแล้วและเชื่อมั่นว่ากทม.จะดึงสรรพกำลังเข้ามาได้นั่นหมายถึงคะแนนพรรคจะทำให้บัญชีรายชื่อเลยขึ้นไปในเลข2หลักครับแน่นอนครับเมื่อพูดถึงบัญชีรายชื่อก็ต้องพูดว่าโอกาสของส.ส.บัญชีรายชื่อต้องบอกว่าฝั่งนี้เราพูดตลอดนะโอกาสที่เพื่อไทยกับก้าวไกลจะกินมาร์เก็ตแชร์ของ100ที่นั่งเนี่ยประมาณ60ที่นั่ง 60% 60ถึง65รอดูเพราะว่าก้าวไกลไม่ว่าไปที่ไหนคนก็กาก็จำพักได้เพื่อไทยไปไหนก็จำพักได้ประชาธิปัตย์ไปไหนก็จำพักได้คือโอกาสของปฏิริษีคือพักที่เป็นพักนิยมอ่ะมีโอกาสมากกว่านี่พี่วีคุณรู้ไหมลุงตู่เนี่ยรวมไทยสร้างชาติคนยังสับสนว่าตกลงลุงตู่อยู่รวมไทยสร้างชาติหรือพลังประชารัฐเพราะเขาทำเซอร์เวย์ได้ข่าวว่าทำเซอร์เวย์เนี่ยก็ยังสับสนอยู่นะมันไม่แปลกที่ออกแคมเปญนะลุงตู่อยู่ไหนอับปะปุบพลังประชารัฐไม่ใช่รวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติก็ต้องออกแคมเปญนี้เพราะฉะนั้น2พรรคนี้แล้วกันเพื่อไทยกับก้าวไกล 60% เป็นอย่างประมาณนี้แหละครับประชาธิปัตย์ก็น่าจะ 12% 12ที่นั่งเพราะฉะนั้นเซฟโซนประชาธิปัตย์คือ12ครับเซฟโซนของรวมไทยสร้างชาติน่าจะ10เซฟโซนของพลังประชารัฐน่าจะประมาณ5ถึง6 6เซฟโซนของภูมิใจก็ประมาณนี้ประมาณนี้ครับนะแล้วก็ที่เหลืออีก 7% อีก7นั้นก็แบ่งๆกันลำดับของปาร์ตี้ลิสต์มันมีนัยยะที่เป็นรหัสว่าเรื่องการเข้าสู่อำนาจไม่พอนะครับแต่หมายถึงโอกาส
ที่จะทำหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีของบรรดานักเลือกตั้ง